ก็กราบสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว Epic 7ทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมครับลูรีเทคครั้งนะครับก็วันนี้ตามหัวข้อคลิปที่แล้วที่เราได้พูดถึงกันไปก็คือเรื่องของการสอนตีบวกเกียร์นั่นเองแล้วก็วันนี้เราก็ตามชื่อคลิปแล้วครับผมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเกียร์สวมใส่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยฮะที่มาเล่นเกม Epic 7เนี่ยผมเชื่อแล้วว่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเราตีไอเทมยังไงเราบิ้วไอเทมยังไงซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้เล่นใหม่นะครับเลิกเล่นเกมนี้ย้ำนะครับเป็นสาเหตุหลักเลยเพราะว่าเราเล่นคือเราไม่ค่อยเข้าใจตัวเกมในส่วนของการตีไอเทมตรงนี้นี่เองก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักเกี่ยวกับเกียร์สมใส่นั่นเองครับเดี๋ยวถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปสไลด์หน้าต่อไปนะครับไปกันเลยครับทีนี้เรามากับหัวข้อที่1ครับก็หัวข้อแรกในวันนี้ก็ไอเทม1ชิ้นมีสเตตัสอะไรบ้างซึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้นะครับให้เราดูสังเกตที่2อย่างก็คือเราจะเห็นใช่ไหมครับไอตรงพลังโจมตีตัวใหญ่ๆฮะที่มันเขียนว่าออฟหลักแล้วก็มันจะมีออฟจะยิบย่อยข้างล่างที่เขียนว่าออฟรองเนาะซึ่งไอตรงส่วนนี้แหละครับที่มันเป็นตัวสำคัญในการตีบวกไอเทมแล้วก็จะเป็นการบิ้วตัวละครซึ่งออฟหลักเนี่ยก็จะเป็นออฟที่ฟิกมาแล้วก็คือจะไม่เขาเรียกว่าอะไรก็คือจะเป็นออฟที่ตั้งต้นมาแล้วก็ออฟรองเนี่ยจะเป็นออฟแบบสุ่มนะซึ่งออฟหลักข้างบนเนี่ยเราสามารถเช็คได้แต่ว่าออฟรองข้างล่างเนี่ยเราต้องสุ่มอย่างเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าออฟหลักออฟรองเป็นยังไงซึ่งออฟรองจะสุ่มอย่างเดียวนะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเช็คไม่มีอะไรทั้งนั้นนะไม่สามารถตีขึ้นมาเองได้ก็คือออฟรองไม่สามารถเลือกได้นั่นเองแต่ว่าออฟบนเรายังสามารถเลือกได้เนาะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปอธิบายทีนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับไอเทมก็คือออฟรองเนี่ยถ้าเป็นชิ้นระดับตำนานเนาะอาวุธตำนานก็คืออาวุธที่เราเรียกกันว่าอาวุธแดงเนาะถ้าเป็นของสีแดงเนี่ยออฟรองเนี่ยเขาจะมี4อันถูกไหมเขาจะมี4อันซึ่งถ้าเป็นอาวุธระดับสีม่วงลงไปเนี่ยเขาจะมี3อันสมมติอ่ะสีแดงมี4สีม่วงมี3สีฟ้ามี2สีเขียวมี1มันก็จะไล่เรียงลงไปตามนี้ซึ่งอันนี้ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะยังจะไม่เจาะลึกมากเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันอ่ะโอเคเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปเลยครับไปเลยอ่ะต่อไปครับเรามาดูวิธีการคัดไอเทมเบื้องต้นก็คือหลังจากที่เรารู้จักออฟหลักออฟรองและคัดสเตตัสเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมทีเนี้ยเรามาดูวิธีการคัดไอเทมมันดีกว่าว่าไอเทมเนี่ยเราควรคัดแบบไหนซึ่งสไลด์หน้าที่แล้วที่เรากล่าวกันไปก็คือของเนี่ยออฟเนี่ยยิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมล่ะเพื่อนๆเพราะงั้นก็วิธีการคัดไอเทมก็ง่ายๆนะครับก็คือให้เราดูที่สีของไอเทมก็คือเราจะให้ความสำคัญกับสีของไอเทมก่อนซึ่งถ้าเป็นสีแดงจะมีสีออฟซึ่งเราสามารถเช็คดูได้คือเราจะไม่ต้องสุ่มเพิ่มซึ่งถ้าเกิดเราไปตีของสีม่วงเนี่ยซึ่งไอเทมทุกชิ้นนะครับมันจะมีสแตทสูงสุดอยู่ที่สี่ออฟรองก็คือจะไม่มีชิ้นไหนเลยที่จะมีออฟแค่2หรือ3เพราะว่าเวลาเราตีบวก15ไปแล้วเนี่ยถ้าบวกถึง15เมื่อไหร่ออฟทุกออฟจะต้องมี4ออฟนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาการตีไอเทมพวกเนี้ยเราจะเลือกคัดจากไอเทมที่เป็นระดับสูงก่อนซึ่งตรงส่วนนี้อยากให้ผู้เล่นทุกคนจำไว้ดีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราคัดไอเทมเนี่ยให้เราดูที่สีของไอเทมก่อนปุ๊บทีนี้ต่อมาพอเราดูสีไอเทมเสร็จแล้วปุ๊บให้เราดูที่อะไรก็คือให้ดูที่ระดับของอาวุธครับซึ่งระดับของอาวุธเนี่ยจะอยู่ตรงมุมซ้ายบนของอาวุธชิ้นนั้นเลยก็อย่างรูปในสไลด์นะครับก็จะมีระดับ44ถึง85เลยใช่ไหมฮะบางชิ้นก็88เนาะซึ่งไอเทมตรงส่วนนี้นะครับให้เราตีบวกแค่ชิ้นเฉพาะที่เป็นระดับ85ขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าชิ้นที่ต่ำกว่านี้ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆตีนะก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยตีไอเทมระดับ85ขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าไอเทมระดับที่ต่ำกว่า85นะครับคือจะเป็นไอเทมที่ไม่สามารถเขาเรียกอะไรคือมันใช้งานได้ครับแต่ว่ามันจะไม่เต็มประสิทธิภาพซึ่งถ้าผู้เล่นใหม่หรือเพื่อนๆเนี่ยไปตีของที่ระดับต่ำกว่านี้มันได้ใช้ก็จริงครับแต่ว่ามันไปไม่สุดเราไม่สามารถอัปเกรดอาวุธชิ้นนั้นเพิ่มขึ้นไปได้อีกซึ่งเกมนี้ครับมันจะมีระบบที่เรียกว่าการหลอมซึ่งไอ้ระบบการหลอมตรงนี้มันคือการทำอาวุธครับเปลี่ยนจากอาวุธธรรมดาให้อัปเกรดขึ้นไปขั้นหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มสเตตัสขึ้นมาอย่างของ85นะครับเป็นไอเทมเพียงแค่ระดับ85เท่านั้นนะที่สามารถอัพ85ขึ้นไปเป็น90ได้ซึ่งสูงสุดของเกมนี้ครับของไอเทมเกมนี้ก็คืออยู่ที่90เนาะเพราะงั้นเนี่ยระดับไอเทมสูงสุดคือ90แล้วการที่จะทำของ90เนี่ยคือเราจะต้องทำของ8ระดับ85ขึ้นไปเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการคัดไอเทมเบื้องต้นนะก็คือเราจะคัดจากสีระดับไอเทมและทีนี้เดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยครับพอต่อจากสไลด์เมื่อกี้แล้วทีเนี้ยให้เราอ่ะ
มาดูตรงส่วนนี้ครับก็คือการคัดไอเทมเบื้องต้นก็คืออันนี้จะเป็นต่อมาเลยนะก็คือหลังจากที่เราดูระดับอาวุธเสร็จแล้วก็สีของอาวุธเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดูที่ออฟต่างๆของอาวุธกันครับซึ่งเกมนี้ครับก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นเนาะก็จะมีดาบหมวกเกราะแล้วก็สร้อยแหวนรองเท้าซึ่งออฟแต่ละซึ่งไอเทมแต่ละพวกไอเทมพวกนี้เนี่ยเขาจะแบ่งฝั่งออกไปตามในเกมเลยก็คือจะมีออฟซึ่งถ้าเป็นภาษาในเกมเขาจะเรียกออฟฝั่งไอเทมฝั่งซ้ายกับไอเทมฝั่งขวาเนาะซึ่งไอเทมฝั่งซ้ายเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูที่สไลด์นะอย่างไอเทมฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยครับออฟหลักเราไม่ต้องสนใจนะให้เราสนใจแค่ออฟรองก็พอเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยออฟหลักเนี่ยเขาจะฟิกมาให้เราแล้วก็คืออาวุธเนี่ยจะเป็นออฟพลังโจมตีที่เป็นออฟหลักซึ่งจะเป็นเหมือนกันทุกชิ้นเลยส่วนหมวกก็จะเป็นพลังชีวิตเหมือนกันทุกชิ้นส่วนเกราะก็จะเป็นพลังป้องกันเหมือนกันทุกชิ้นเลยซึ่งไอ้ตรงออฟหลักตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรเราไม่ต้องสนใจครับคือให้เราสนใจแค่ออฟรองอย่างเดียวก็พอไอ้ออฟยิบย่อย4อันนะครับให้เราสนใจแค่ตรงนั้นก็พอแล้วส่วนออฟฝั่งขวาออฟอันนี้เนี่ยต้องเน้นไปที่ออฟหลักและออฟรองนะซึ่งไอเทมฝั่งขวาเนี่ยจะค่อนข้างทำยากกว่าไอเทมฝั่งซ้ายเดี๋ยววันนี้ผมมีทริคมาแนะนำเพื่อนๆกับการทำออฟฝั่งขวาเนาะแต่อันนี้เราจะมาอธิบายเพื่อนๆให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าเนี่ยออฟเขาเรียกว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยต้องเน้นอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรบ้างซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าข้อมูลสเตตัสของเกมนี้ครับก็คือไอเทมพวกนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะเพราะงั้นก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยต่อไปครับตามหัวข้อเลยข้อมูลสเตตัสแต่ละอย่างครับซึ่งเกมนี้ครับอย่างที่ผมบอกไปว่าให้เราสนใจแค่ออฟรองอย่างเดียวซึ่งในอาวุธ1ชิ้นเนี่ยเขาจะมีออฟรองอยู่4ออฟแล้วออฟ4ออฟเนี่ยมันสุ่มอะไรมาบ้างถูกไหมไอออฟ4ออฟเนี่ยมันสุ่มอะไรมาบ้างซึ่งดูที่สไลด์เลยฮะอันนี้คือตารางที่ผมเขียนมาให้เพื่อนๆแล้วว่าเนี่ยใน4ออฟตรงเนี้ยมันจะสุ่มอะไรออกมาบ้างก็จะมีพลังโจมตีสปีดอัตราคริติคอลซึ่งผมขออนุญาตใช้คำย่อเป็นคำว่าคริเลทแล้วกันนะก็จะมีอัตราคริติคอลเลือดก็คือพลังชีวิตนั่นเองเลือดแล้วก็คีดามคีดามก็ย่อมาจากคีดามิดนะครับเพื่อนๆอันนี้จะไม่สับสนนะแล้วก็จะมีประสิทธิผลแล้วก็ต้านทานเอฟเฟกต์ซึ่งอันเนี้ยเรายังจะไม่เจาะลึกข้อมูลอะไรพวกนี้แต่ว่าเราจะให้รู้ก่อนว่าในแต่ละออฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งใน4อย่างเนี้ยมันจะสุ่มจากทั้งหมดในตารางเนี้ยมาครับ4ออฟซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไอเทมฝั่งซ้ายมือทั้งหมดก็ให้เพื่อนๆได้ดูที่ตารางได้เลยครับก็จำไว้ง่ายๆครับทิกง่ายๆถ้าเป็นอาวุธจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าออฟพลังป้องกันส่วนหมวกจะมีทุกออฟรวมอยู่ในนั้นส่วนชิ้นสุดท้ายที่เป็นเกราะจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพลังโจมตีอยู่ในออฟรองเพราะงั้นก็เพื่อนๆจำไว้ให้ดีนะครับอาวุธจะไม่มีพลังป้องกันพลังป้องกันจะไม่มีพลังโจมตีแล้วหมวกจะมีทุกอย่างอ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆพอทำความเข้าใจกับหน้านี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมก็จะรวบรัดเลยละกันนะเพราะว่าไม่อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเสียเวลาอีกอย่างนึงก็คลิปมันก็จะนานไปด้วยก็อาจจะทำให้เพื่อนๆง่วงนอนได้แต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปฟังใหม่ได้โอเคนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยครับไปกันเลยต่อไปอันนี้จะเป็นข้อมูลสเตตัสของไอเทมฝั่งขวามือไอเทมฝั่งขวามือตรงเนี้ยที่เราจะต้องเน้นออฟหลักและออฟรองอ่ะซึ่งมันจะเหมือนกับไอเทมฝั่งซ้ายเลยครับ4ออฟตรงนั้นแต่รีมาแต่ไอเทมฝั่งขวาเนี่ยไอเทมออฟรองทุกอย่างนะครับจะมีโอกาสสุ่มออกมาเหมือนกันทั้งหมดจำนะครับสุ่มทุกออฟเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าออฟหลักจะไม่ซ้ำกับออฟรองนะครับจำไว้ดีนะครับไอเทมฝั่งขวาออฟหลักจะไม่ซ้ำกับออฟรองอย่างเช่นสมมติเดี๋ยวดูที่ตารางนะครับสมมติเลยนะเห็นไอ้นี่ไหมครับเห็นสร้อยไหมครับสมมติสร้อยเนี่ยออฟหลักของผมเนี่ยเป็นพลังโจมตีสมมตินะพลังโจมตีซึ่งสร้อยผมเนี่ยเป็นพลังโจมตีปุ๊บออฟรองตรงเนี้ยอีก4ออฟที่เหลือเนี่ยจะไม่มีพลังโจมตีเพิ่มเข้ามาเก็ตไหมฮะยกเว้นย้ำนะครับว่ายกเว้นพลังโจมตีที่เป็นออฟหน่วยซึ่งเกมนี้เขาจะมีพลังเขาเรียกจะมีออฟอยู่2แบบก็คือจะมีออฟเปอร์เซ็นต์กับออฟหน่วยก็คือออฟที่มันฟิกมานะครับก็มีออฟหน่วยกับออฟเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าเป็นหน่วยเนี่ยจะได้สเตตัสค่อนข้างต่ำซึ่งผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าเกิด
เขาเรียกอะไรถ้าเกิดมันเป็นแบบบิวที่เราต้องการแบบว่าตัวละครบางตัวอาจจะใช้โจมตีเยอะๆเราก็บูสต์ ADK เยอะๆไปมันก็อาจจะได้ซึ่งออฟพลังโจมตีนะครับถ้าออฟหลักเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บใช่ไหมสมมตินะสร้อยออฟหลักเป็นเปอร์เซ็นต์ออฟรองจะสามารถมีออฟพลังโจมตีได้ด้วยแต่ว่าจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์ย้ำนะจะไม่เป็นเปอร์เซ็นต์มันจะเป็นหน่วยประมาณนั้นโอเคก็คือไอ้ตรงส่วนนี้ครับเหมือนกันทุกอย่างเลยก็คือออฟฝั่งขวาเนี่ยถ้าทำความเข้าใจง่ายๆก็คือสุ่มทุกออฟแต่จะไม่ซ้ำออฟหลัก1ออฟก็คือถ้ามีออฟหลักแล้วเนี่ยออฟที่เหลือเนี่ยจะไม่มีทางออกแน่นอนสมมติมีคีดแดมแล้วออฟรองก็จะไม่มีคีดแดมอีกต่อไปซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถดูที่ตารางได้เลยแล้วก็ไอเทมอีกชิ้นนึงที่มีความพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านเขาย้ำนะครับเป็นความพิเศษก็คือรองเท้านั่นเองรองเท้าเนี่ยครับออฟหลักเขาเนี่ยจะมีพลังโจมตีพลังป้องกันเลือดสปีดซึ่งตรงส่วนฝั่งเนี้ยมันจะมีเขาเรียกอะไรออฟที่เป็นหน่วยกับออฟที่เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมลืมพูดไปอันนี้สาระนะครับอันนี้ถือว่าเป็นทริคอย่างนึงเลยก็คือออฟฝั่งขวาเนี่ยครับออฟหลักทุกออฟจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดย้ำนะครับออฟฝั่งขวาที่เป็นออฟหลักทั้งหมดเนี่ยไอเทมทุกชิ้นนะครับจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะยกเว้นรองเท้านะครับที่จะเป็นออฟหน่วยออฟหนึ่งก็คือออฟสปีดก็คือออฟความเร็วนั่นเองที่เป็นออฟหลักนี้ทีนี้ต้องบอกว่าก่อนเลยว่าสร้อยกับแหวนเนี่ยสมมติอะออฟหลักเนี่ยเป็นพลังโจมตีหน่วยเป็นพลังป้องกันหน่วยอันเนี้ยคือเราคัดออกไปได้เลยคือเราไม่เอาเลยนะของพวกนี้ก็คือแหวนกับสร้อยแล้วก็รองเท้าเนี่ยสามอย่างเนี้ยออฟต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะครับก็คือออฟเป็นหน่วยไม่ได้นะออฟหลักออฟหลักต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเพราะงั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจตรงส่วนนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆหรือพี่ๆยังงงอยู่ลองย้อนกลับไปฟังใหม่นะเมื่อกี้ก็คือรองเท้าเนี่ยจะมีแค่ออฟเดียวที่เป็นหน่วยได้ก็คือออฟสปีดเท่านั้นเพราะงั้นก็ตรงส่วนนี้เนี่ยออฟหลักเนี่ยเราแค่ดูเฉยๆว่ามันออฟเป็นอะไรคือเราไม่ต้องดูว่ามันสูงหรือต่ำอะไรพวกนี้เดี๋ยวอันนี้ผมจะอธิบายต่อไปแล้วกันเพราะงั้นก็ทีนี้เราพอรู้จักกันคร่าวๆกับไอเทมประมาณนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสเตตัสตั้งต้นของแต่ละไอเทมเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยครับไปเลยครับผมอันนี้ก็ตามหัวข้อเลยครับก็คือค่าสเตตัสตั้งต้นของแต่ละออฟอันนี้จะเป็นของระดับเลเวล85นะครับเพราะงั้นก็ของระดับอื่นเราจะไม่มีเนาะก็คือของระดับเลเวล85เนี่ยครับนะก็จะมีออฟตั้งต้นตามนี้เลยครับก็คืออันนี้จะเป็นของออฟที่เป็นออฟรองทั้งหมดเลยนะก็จะมีพลังโจมตีเนี่ยครับตั้งต้นที่เขาเรียกอะไรตั้งต้นอยู่ที่1ถึง 8% อันนี้คือเขาใส่ผิดนะที่จริงอ่ะมันจะออฟมันจะสุ่มครับก็คือออฟตั้งต้นเนี่ยจะเป็น1ก็คือจะมีโอกาส 1-8% เสมอครับเพราะว่ามันเคยมีอยู่ครับไอเทมที่เป็นพลังโจมตีครับมีพลังโจมตี 3% อะไรพวกเนี้ยเพราะงั้นก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าไอตรงเลข4นะครับง่ายๆคือไอตรงเลขหน้าเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นเลข1ทุกอันเลยนะ 1-8% 1-5% 1-7% 1-4 อะไรประมาณนี้เพราะงั้นก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะแก้ไขให้ทีแล้วกันนะในคลิปหน้าแล้วกันคลิปต่อไปซึ่งไอพลังโจมตีพวกเนี้ยพลังตั้งต้นครับ1-8แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าออฟไหนมันสูงมันต่ำเนี่ยครับเราต้องดูตรงส่วนนี้แหละครับก็คือพลังตั้งต้นของไอเทมซึ่งถ้าให้พูด 1-8 เนี่ยครับเพื่อนๆกะเอาในใจก็ได้นะ 1-8 เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มันถึงจะถือว่าเป็นไอเทมที่บวกสเตตได้ดีและเยอะไอเทมที่น่าเก็บอย่างสมมติพลังโจมตีนะครับ 2% ใช่ไหมสมมตินะพลังโจมตี 2% มันเป็นเพียงแค่เศษ1เขาเรียกเป็นส่วน1ของ8ก็คือเขาเรียกอะไรทั้งหมด4ส่วนครับมันเป็นแค่1ส่วน4เท่านั้นของพลังโจมตีเพราะงั้นก็ถือว่ายังน้อยอยู่ขั้นต่ำเนี่ยผมอยากจะให้แบบเป็นประมาณแบบ 60% ขึ้นไปเนาะอย่างพลังโจมตีเนี่ยพลังโจมตีตั้งต้นอาจจะใช่สัก 6% ขึ้นไปเนาะอาจจะ 5-6% ขึ้นไปถ้าต่ำกว่านี้ผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆตีเนาะเพราะว่าเราจะต้องดูเรื่องของสเตตัสไอเทมด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยชิ้นเนี่ยมันโลสูงโลต่ำอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะเป็นจริงๆหรืออยากจะเขาเรียกว่าอยากจะใช้ไอเทมจริงๆเนี่ยมันอาจจะตีก็ได้อาจจะเสี่ยงดวงครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาตีบวกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันจะมีบวกสเตตัสเพิ่มซึ่งเราสามารถอัปเกรดขึ้นไปขั้นได้แต่ว่าตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันในสไลด์ต่อไปเนาะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยดูตารางตรงนี้ไว้ว่าค่าสเตตัสออฟรองตั้งต้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างในตรงส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยดูให้ดีครับบ้างหรือจะแคปไปเลยก็ได้นะแต่ว่าอยากให้เพื่อน
ช่วยอย่างนึงก็คือไอ้เรื่องของสเตตัสไอ้เลข4นะฮะ4 3 4 1อะไรพวกเนี้ยก็คือตั้งต้นมันอยู่ที่ 1% ทั้งหมดเลยนะฟังก็ดูให้ดีนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปสไลด์ต่อไปกันเลยครับไปกันเลยทีนี้ก็หัวข้อต่อไปก็ตามนี้นะครับก็คือทริคการทำไอเทมนะอันนี้จะเป็นทริคการทำไอเทมสำหรับช่องขวานะครับเหมือนที่เราบอกกันไปต้นคลิปเลยครับว่าผมมีเทคนิคการตีไอเทมช่องขวามาบอกเพื่อนนั่นก็คือการคราฟไอเทมเองซึ่งไอหินพวกนี้เนี่ยครับหาจากไหนใช่ไหมฮะไอหินพวกนี้นะครับหาได้จากไอเทมที่เราสกัดทิ้งไปนั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่2แบบครับก็คือการย่อยไอเทมนะก็จะมี1แบบขายถ้าแบบขายเนี่ยเวลาเราขายปุ๊บเนี่ยเราจะได้หินตีบอกไอเทมมาด้วยก็คือเอาไว้เสริมแกร่งไอเทมแต่ถ้าเราเอาอุปกรณ์ชิ้นนั้นน่ะไปสกัดเราก็จะได้หินสกัดพวกนี้ก็คือสกัดอุปกรณ์นั่นเองและไอหินพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเอาไปคราฟไอเทมได้ซึ่งไอที่ผมบอกว่าออฟฝั่งขวาเนี่ยทำยากกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันทำยากกว่าเพราะอะไรเพราะฝั่งซ้ายเนี่ยออฟหลักคือเราไม่ต้องสนใจใช่ไหมคือเราสนใจแค่ออฟลองเพราะงั้นเลยมันทำง่ายแต่ถ้าเป็นออฟฝั่งขวาเนี่ยเราต้องตีถึงกี่ครั้งครับกว่าเราจะได้ออฟที่เราต้องการเพราะงั้นเนี่ยออฟฝั่งขวาเนี่ยเขาจะนิยมคราฟเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราก็จะใช้หินพวกนี้นี่แหละครับซึ่งไอหินคราฟพวกนี้นะครับเราสามารถหาได้จากร้านค้ากิลด์หรือจะเป็นทางร้านค้าอารีนาหรือร้านหินแปรรูปก็มีขายนะมันก็อย่าลืมไปซื้อนะครับซื้อไว้ติดไว้เพราะว่าไอเทมฝั่งขวาค่อนข้างสำคัญมากแล้วก็นั่นแหละครับเวลาเราทำเนี่ยเราต้องเขาเรียกอะไรใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะด้วยนะไอเทมฝั่งขวาแต่ว่าไอเทมฝั่งขวาเนี่ยสำคัญมากเพราะมันสเตตัสจะเยอะมากเพราะฝั่งขวาล้วนๆเลยนะเพราะงั้นก็ผมเลยแนะนำนะฝั่งขวาเนี่ยพยายามสกัดอุปกรณ์นะพวกสร้อยแหวนรองเท้าเนี่ยมันจะใช้แยกกันนะเพราะงั้นก็จะลืมดูนะครับอย่างสร้อยเนี่ยสกัดเฉพาะของสร้อยนะแหวนก็ของแหวนรองเท้าก็รองเท้ามันจะแยกกันทั้งหมด3อ่างก็คือไม่สามารถเชื่อมกันได้เพราะงั้นก็เวลาสกัดก็จะลืมดูให้ดีนะว่าเราสกัดส่วนไหนไปพอสกัดเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าลืมพอสกัดเสร็จแล้วผู้ชมทีนี้เราก็ครับเนี่ยเวลาครับนะผมแนะนำนะให้ทำหลอดไอ้ตรงนี้ให้มันเต็มเลยนะให้มันหลอดสีทองไปเลยเพราะงั้นก็อย่าถ้าเกิดมันขาดอยู่หน่อยนึงหรือมันเป็นไอเทมที่แบบจะเป็นหลอดสีฟ้าอยู่อย่านะครับเห็นไหมครับหลอดไอ้ตรงตีไอเทมที่มันบอกว่าคุณภาพดีเนี่ยตามสไลด์นะครับพยายามทำให้มันเกรดขึ้นสีทองนะครับถ้าขึ้นสีทองนั่นแหละอันนั้นแหละครับมันถึงจะออกมาดีก็คือจะได้ของคุณภาพดีก็ออฟก็จะสุ่มไปครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เขาเรียกแล้วเราสามารถเลือกออฟหลักได้เพราะงั้นเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยอันนี้คือการทำไอเทมนะทริคการทำไอเทมฝั่งขวาเพราะงั้นก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะครับเพื่อนๆโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราก็ไปหัวข้อต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมในเกม Epic 7เนาะซึ่งเซตไอเทมแต่ละพวกเนี้ยซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาข้อมูลแล้วก็ดูในหน้าหันได้เนาะหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกและขี้เกียจหรืออะไรยังไงก็แคปหน้านี้ไปได้เลยนะไปดูได้แล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละเซตแล้วกันว่าควรทำอะไรแบบไหนใส่อะไรยังไงดีกว่าเพราะว่าตรงเนี้ยไอเซตไอเทมตรงเนี้ยมันเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการบิ้วตัวละครนั่นเองซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงคุยเกี่ยวกับแค่การคัดไอเทมแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไอเทมเท่านั้นเพราะงั้นตรงส่วนเนี้ยเรื่องการบิ้วตัวละครเนี่ยยังจะไม่พูดถึงแต่เราจะไปพูดถึงในคลิปถัดไปประมาณนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้ที่ประดิษฐ์ไอเทมต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อกี้ผมไปป้ายยารุ่นน้องที่รู้จักของผมคนหนึ่งมาครับเชื่อไหมครับเขาจะถามเลยครับว่าประดิษฐ์ไอเทมตรงไหนประดิษฐ์ไอเทมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เขตศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็เข้าไปที่โรงตีเหล็กอันนี้เข้าใจตรงกันนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบหาไม่เจอจริงๆเหรอมันคอมมอนเซนส์มากนะแต่ไม่เป็นไรถือว่าเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้จริงๆอ่ะก็ถือว่าทำเผื่อไว้แล้วกันสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะอาจจะเป็นมือใหม่จ๋าๆเลยเงี้ยอาจจะยังงงอินเทอร์เฟซเกมอาจจะงงแบบหน้าล็อบบี้เกมว่ามันต้องเข้าอะไรตรงไหนอะไรยังไงโอเคอ่ะเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปนะต่อมาอันนี้เกี่ยวกับไอเทมเนาะอันนี้ก็จะเป็นของตีบวกหินตีบวกตรงส่วนเนี้ยก็บอกเลยว่าให้เพื่อนๆเนี่ยนะหาได้จากที่ต่างๆเลยก็คือมันมีเยอะมากซึ่งอันเนี้ยจะอธิบายยังไงดีล่ะก็หอแปรธาตุอันนี้ก็สามารถหาได้จากหอแปรธาตุซึ่งหอแปรธาตุเนี่ยเวลาเราจะคราฟไอ้พวกเนี้ยคือเราจะต้องย่อยอุปกรณ์ก็คือเราจะต้องสกัดอุปกรณ์ออกมาก่อนถ้าเราสกัดอุปกรณ์ปุ๊บเนี่ยเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรหินสกัด
หินสกัดอุปกรณ์นะครับนั่นแหละแล้วเราก็จะเอาหินสกัดตรงเนี้ยมาแลกแต้มตรงนี้ได้ก็คือแลกหินตีบวกตรงนี้ได้แล้วก็ทีนี้หินตีบวกวิธีการหาหินตีบวกอีกแบบนึงก็คือการขายไอเทมครับซึ่งเราสามารถขายไอเทมแต่ละสายได้เลยซึ่งเราจะดรอปเป็นไอเทมในแต่ละสายนั้นมาเลยก็สมมติเราขายดาบไปชิ้นนึงเราก็จะได้หินตีบวกดาบมาอันนึงประมาณ 3-4 อันแหละจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ยังไม่ได้ทำกันบ้านตรงนี้มาเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำกับเดี๋ยวผมจะทำตรงส่วนนี้มาให้ด้วยก็คือเรื่องของการตีบวกของทีนี้ในส่วนนี้ก็คือก็ไม่น่าจะยากกันเนาะก็คือการหาไอเทมตีบวกเดี๋ยวเราเพื่อนๆก็ขายไอเทมได้เอาง่ายสรุปอย่างนี้ดีกว่า1เราขายไอเทมได้2เราสามารถแลกได้จากขอไปธาตุ3เราสามารถหาซื้อได้จากร้านค้าเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองกดๆเช็คดูเลยว่ามันใช้อะไรบ้างแล้วขายที่ไหนบ้างก็อันนี้ก็น่าช่วยได้แล้วก็อีกที่1ก็น่าจะเป็นแต้มอารีนาเนาะอันนี้ก็สามารถไปซื้อได้อ่ะเดี๋ยวเราสไลด์ถัดไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการสรุปข้อมูลแล้วก็การตีบวกนะครับผมว่าผมลืมไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตีบวกใช่เดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็อ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปก่อนว่าไอเทมเนี่ยเราควรคัดอะไรแบบไหนใช่ไหมก็คือเอาง่ายอันดับแรกเลยการคัดไอเทมของเราก็คือ1ดูที่สีของไอเทมก่อน2ดูที่ระดับของไอเทม3ดูที่สเตตัสของไอเทม4แล้วไอเทมที่4เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องไปเขาเรียกว่าผมก็ลืมแล้วสี่เนี่ยก็คือเรื่องของการบิวตัวละครซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องไปศึกษามาก่อนว่าตัวละครตัวนั้นเนี่ยเขาต้องการสเตตัสอะไรเนาะพยายามอ่านข้อมูลตัวละครครับก็คือเรื่องของสกิลเรื่องของพาสซีฟตัวละครว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันตีแรงตามอะไรอย่างบางตัวนะครับมันตีแรงตาม ADK บางตัวตีแรงตามเลือดบางตัวตีแรงตามพลังมกันอะไรประมาณนี้ซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปต่อไปก็คือเรื่องของการบิวตัวละครนั่นเองส่วนในคลิปนี้เราพูดแค่เรื่องของตีของเท่านั้นแล้วก็ทีนี้เรามาพูดอีกเรื่องนึงอันนี้ขาดไม่ได้เลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ผมเกือบลืมไปและทีนี้คือผมก็อัดมาจนจบคลิปแล้วก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเอ้ยมันยังลืมไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตีบวกไอเทมเกมเนี่ยครับมันจะมีบวกไอเทมเนี่ยสามารถบวกได้สูงสุดถึงบวก15เนาะและทีเนี้ยไอ้พวกสเตตัสพวกเนี้ยเราสามารถเพิ่มสเตตัสรองแล้วก็ออฟหลักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยการตีบวกครับก็คือออฟรองเนี่ยเราจะสามารถตีบวกสุ่มค่าสถานะเพิ่มเติมได้ก็คืออย่างสมมติผมตีไอเทมเนี่ยบวก3ปุ๊บเนี่ยมันจะสุ่มเลือก1ออฟครับย้ำนะสุ่มเลือก1ออฟลงออฟนั้นเพื่อเขาเรียกอะไรเลือกมา1ออฟแล้วก็มันจะสุ่มเขาเรียกอะไรมันจะสุ่มเลือกลงออฟครับว่าออฟไหนเนี่ยจะได้โบนัสเพิ่มและไอ้โบนัสเพิ่มตัวเนี้ยครับก็จะเหมือนอันที่แล้วเลยก็คือหน้าสเตตัสของไอเทมก็คือจะมีระดับ 1-8% เนาะก็จะเป็นการลงแบบสุ่มว่าเฮ้ยเนี่ยชิ้นเนี้ยมันจะมีโอกาสลงกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างสมมติผมมีไอเทมอยู่ชิ้นนึงอันนี้ผมจะให้เพื่อนๆนึกภาพตามผมนะผมมีไอเทมอยู่ชิ้นนึงมีออฟพลังโจมตีอยู่ 8% แล้วผมเนี่ยไปตีบวกไอเทมชิ้นเนี้ยได้บวก3ปุ๊บแต่ทีเนี้ยมันสุ่มลงออฟพลังโจมตีของผมเนี่ยบวกมาอีก6ก็จะเป็นเท่าไหร่8บวก6ก็เท่ากับ14ก็จะได้ทั้งหมด 14% เนี่ยอันนี้คือการตีบวกไอเทมการเพิ่มค่าสถานะไอเทมออฟที่เราเขาเรียกว่าเพิ่มสถานะออฟรองซึ่งไอการเพิ่มสถานะออฟรองตัวนี้เนี่ยนะก็จะบวกย้ำนะครับมันจะสุ่มบวกทุกๆการตีบวก3ครั้งก็สมมติอ่ะบวก3ก็จะสุ่มลงบวก6ก็จะสุ่มลงก็ง่ายก็จะนับไปง่ายๆเลยก็คือจะเป็น3 6 9 12 15ซึ่งเราจะมีโอกาสเพิ่มค่าสถานะโบนัสของออฟรองเนี่ยได้ทั้งหมด5ครั้งก็คือตีที่สูงสุดก็คือบวก15ทุกๆ3ครั้งจะสุ่ม1ออฟประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดสำหรับการตีบวกไอเทมอาจจะดูรีบๆหรือลนๆหรืออาจจะพูดไวไปบ้างนะครับเพื่อนๆก็อย่าก็ยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไปด้วยนะเพราะว่าผมก็เขาเรียกอะไรก็พูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะอาจจะมีแบบหลงๆลืมๆบ้างครับคือที่จริงเนี่ยทำกันบ้านมาแล้วแหละแต่ว่าพอมาพูดจริงหรืออัดจริงเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นนะผมก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่ผมก็เป็นคนขี้อายคนนึงแหละครับก็แต่ก็เขาเรียกอะไรผมก็มีความฝันที่อยากจะทำคลิปสอนเพื่อนๆก็อยากจะแนะนำผู้เล่นใหม่ๆอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีกำลังใจในการเล่นแล้วก็เล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากยิ่งขึ้นนะ
อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไอเทมเนาะซึ่งข้อมูลที่ผมนำมาฝากในวันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับในการทำไอเทมซึ่งในคลิปต่อไปนะครับมันจะเป็นคลิปต่อจากการตีไอเทมก็คือจะเป็นการบิวตัวละครนั่นเองซึ่งเพื่อนๆก็ตั้งตารอได้เลยครับว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปบิวตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่ซึ่งมาแน่นอนครับสำหรับคลิปตอนต่อไปแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีทั้งหมดเพียงเท่านี้แล้วครับข้อมูลอะไรต่างๆถ้าตกหล่นอะไรไปหรือมีใครอยากแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะผมก็อาจจะพูดไม่หมดผมอาจจะมีในส่วนที่ผมลืมไปบ้างแต่ก็ถ้าเพื่อนๆช่วยแนะนำได้ก็ดีครับเพราะว่าผมจะได้นำไปปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในตอนต่อไปเพราะผมคิดว่าผมน่าจะได้กลับมาทำอีกครั้งนะคลิปแนวนี้เพราะว่าเกมนี้ครับเราต้องพยายามทำหลายๆรอบเนาะเขาจะได้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ละเอียดยิ่งขึ้นก็ยังไงก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็คงต้องไปก่อนนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับเจอกันครับผม